สัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลกะเลสมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในไทยท่านขอแบกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุวาคนทากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอมน้อมศิรเปล่าบังคมคุณสัมพุทธการุณยะภาพนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนมาเปิดพระไตรปิฎกศึกษากันเรื่องการมาเปิดพระไตรปิฎกศึกษากันนั้นถ้าไม่เราได้รู้ได้เข้าใจทั้งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีรากมีฐานมีที่มามีที่อ้างอิงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างจากพระอัครสาวกบ้างจากพระพุทธสาวกบ้าง จากอุบาสกบาสิการ่วมสมัยบ้างหรือแม้แต่จากเทพบุตรเทพธิดาที่ได้กล่าวธรรมเอาไว้อย่างไรก็ตามธรรมะเหล่านี้ก็คือการรวบรวมความจริงของชีวิตจะกล่าวถึงเรื่องใดก็มีอยู่ในชีวิตจริงวันนี้ก็เปิดพระไตรปิฎกแล้วก็ได้พบเรื่องความสุขที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยตรงมีหลายแบบจึงให้ชื่อเรื่องวันนี้ว่าความสุขหลายมิติการตรัสของพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ไปว่าเป็นวิพัชวาทะวิพัชวาทะก็คือการมองหลายมุมเมื่อพูดถึงความสุขก็คือไม่จดจ่ออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พระองค์ทรงนำตัวปรากฏการณ์มาวางสิ่งที่เรียกกันว่าปรมัตถสภาวธรรมก็คือตัวสัจจะหรือตัวปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงบางคราวเมื่อเรามองถึงศาสนาก็มักจะมองจากมุมมองของตนทีนี้ถ้าเราจับมุมมองของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้วก็มามองทีหลังตามภูมิปัญญาของตนที่มีคือนำเอาคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วมาพิจารณาหรือน้อมเข้ามาว่าเรามีมากน้อยเพียงใดเราจะมาลองดูกันถึงเรื่องความสุขแบบพระพุทธศาสนาว่ากล่าวว่าอย่างไรบ้างความสุขไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ความสุขนั้นเกิดจากเหตุเรามาดูชุดที่หนึ่งกันก่อนเมื่อมีกิจเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนำสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตบุญนำสุขมาให้การละทุกข์ทั้งหมดนำสุขมาให้นี่คือความหมายของสุขในประเด็นแรกพระองค์ได้ตรัสถึงความสุขทางสังคมนั่นก็คือว่าเวลามีภาระต่างๆสหายทั้งหลายนี่แหละนำสุขมาคือมาช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือกันสามัคคีธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำกิจกรรมทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเรื่องความสามัคคีเช่นสัพเพสังสังฆโปตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จโดยเฉพาะงานวัดตั้งแต่การสร้างวัดการจัดงานวัดการดูแลวัดแม้แต่การล้างจานก็ต้องอาศัยสหายทั้งนั้นที่วัดพุทธปัญญาเราก็ศึกษาธรรมะผ่านภาคปฏิบัติความเป็นวัดจะมีชีวิตชีวามีจัดกิจกรรมได้ก็ต้องอาศัยสหายเนี่ยสหายทั้งหลายนำสุขมาให้ต้องการสหายมานั่งทำวัดสวดมนต์ต้องการสหายมานั่งสมาธิร่วมกันต้องการสหายมาเดินจงกรมด้วยกันต้องการสหายมาทำกิจกรรมกันเช่นมีงานสงกรานต์ที่เราจะเกิดขึ้นในวันที่13 เมษายนก็ต้องปรึกษาบรรดาสหายทั้งหลายว่าแต่ละท่านจะช่วยอะไรกันบ้างแล้วก็สหายก็ยื่นมือมาจะช่วยอาหารนั้นจะช่วยของหวานนี้จะช่วยน้ำดื่มแบบนั้นสหายทั้งหลายนำน้ำกันมาไว้เยอะ บางคนก็ประสงค์ว่าจะได้นำน้ำนี้ไปใช้ในวันสงกรานต์อันนี้งานเกิดขึ้นถ้าได้สหายงานนั้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีตรงนี้ที่วัดพุทธปัญญาเราได้ปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำเวลาเตรียมงานความพร้อมเพรียงประมาณ3 ชั่วโมงทั้งพระทั้งโยมช่วยกันแล้วก็ทุกครั้งเมื่อเสร็จงานปุ๊บภายใน3 ชั่วโมงข้าวของถูกจัดถูกเก็บเรียบร้อยเพราะว่าสหายทั้งหลายตั้งท่าอยู่ว่าจะมาช่วยงานการช่วยตรงนี้เรียกว่าวยาวัจจะไมยนี่ก็คือเรื่องของสังคมที่มีอยู่จริงที่เป็นจริงภายในวัดพุทธปัญญาและวัดอื่นๆในสหรัฐอเมริกาก็ทุกวัดในไทยก็ทุกวัดที่ต้องอาศัยสหายทั้งหลายนำความสุขมาให้ดูง่ายๆถ้าคนมาวัดมากหน้าหลายตานั่นหมายความว่าสหายมาแล้วสหายแปลว่าผู้ไปด้วยกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันมีทางเดินชีวิตที่ตรงกันไม่มาขัดแย้งไม่มาทะเลาะการมาวัดจึงพยายามมีสติที่จะไม่ขัดแย้งกันเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบรรทัดต่อมาเป็นการดำเนินชีวิตความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำความสุขมาให้ในพระองค์ทรงสอนพระภิกษุอันนี้ก็หมายความว่าถ้าพระภิกษุเนี่ยมีความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ไม่ปรารถนาไม่มีมังหิจตาปรารถนาเยอะก็จะมีความสุขทันทีเวลาญาติโยมมาวัดหลายคนบอกไม่ได้นำนั้นมาไม่ได้นำนี้มาอาตมาก็บอกว่านำอาหารมานี่ประเสริฐแล้วบางคนบอกไม่ได้นำเงินมาเยอะนำมาน้อยอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเมื่อนำอาหารมาแล้วก็ทำบุญแล้วเงินทองก็สุดแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นเรื่องหลักแต่ว่าเมื่อไหร่พร้อมก็มารวมๆกันไม่ได้คิดในเชิงทุนนิยมคือตัดออกไปแต่เป็นบุญนิยมคือทำเพื่อทำบุญแล้วมันเป็นสุขแล้วอย่าทำบุญชนิดซื้อขายแต่มันเป็นหนึ่งอาหารก็ได้เสื้อผ้าก็ได้ผ้าอังสะก็ได้ผ้าจีวรก็ได้กระดาษม้วนก็ได้สิ่งใดก็ได้ทั้งนั้นข้าวของที่นำมาถวายคืออย่าเป็นเน้นว่าแม่ทำบุญมันต้องเงินลูกเดียวเลยก็แล้วแต่จะมีเงินก็ได้ข้าวก็ได้กับข้าวก็ได้ผลไม้ขอให้มันได้สื่อความรู้สึกว่าให้อันเองให้เราก็มีค่านิยมส่วนหนึ่งที่อาตมาแนะนำญาติโยมคือทำบุญทำให้ถี่แต่ว่าไม่ต้องทำเยอะเรียกว่าตามมีตามเกิดนั่นแหละตามมีตามได้แต่ทำบ่อยไม่ปฏิเสธรู้จักมีกรอบของการทำตามความเหมาะสมรู้จักประมาณแล้วเราก็จะทำบุญได้กันตลอดในเวลาสิ้นชีวิตบุญนำสุขมาให้การละทุกข์ทั้งหมดนำสุขมาให้ในปัจจุบันมันก็มีสุขเวลาเราทำบุญแต่ตายไปแล้วนี่นำสุขมาให้อันนี้ก็คือคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเพื่อนำมาพิจารณานี่ส่วนหนึ่งชุดที่หนึ่งมาดูชุดต่อมาว่าด้วยเรื่องครอบครัวในโลกการเกื้อกูลมารดานำสุขมาให้การเกื้อกูลบิดานำสุขมาให้ ก็เป็นอันว่าใครที่มีโอกาสได้เลี้ยงดูบิดาหรือมารดาเพราะเห็นคุณค่านำความสุขมาให้การเห็นคุณค่าของบิดามารดานั้นถ้าเกิดมาจากใจแท้ๆประทับใจจริงๆดูแลด้วยความประทับใจก็ถือว่านำความสุขมาให้และหลายคนเสียสละทำงานอย่างหนักก็เพราะรักพ่อรักแม่อันนี้เรียกว่านำสุขมาให้เราจะต้องรักจะต้องห่วงใยพ่อแม่ซะก่อนแล้วจากนั้นความรู้สึกสุขจะเกิดแต่ถ้าทำเพราะฝืนทำเพราะสังคมทำเพราะถูกบีบอันนี้จะไปเป็นทุกข์นั้นก็มีคนจำนวนน้อยๆขณะนี้ก็กำลังคิดลัทธิใหม่ขึ้นมาไม่ต้องดูแลบิดามารดาไม่ต้องดูแลผู้มีพระคุณพระคุณไม่มีเพราะถือว่าเป็นการทำหน้าที่ตามธรรมชาติเท่านั้นอันนี้กำลังมีลัทธิใหม่เกิดขึ้นความคิดแบบนี้ก็สุดแล้วแต่ละก็สุดแล้วแต่ความรู้สึกของคนเป็นความสัมพันธ์ส่วนตนความรู้สึกแบบนี้จริงๆไม่ใช่คำสอนแต่เป็นปรากฏการณ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ทรงใช้คำแบบปรากฏการณ์ในโลกการเกื้อกูลมารดานำสุขมาให้การเกื้อกูลบิดานำสุขมาให้หมายถึงว่าคนที่เขาทำแบบนี้มันมีความสุขมันมีอยู่ก็เลยนำมาตรัสแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องทำลูกต้องบำรุงบิดามารดาไม่ได้มีคำแบบนี้เป็นเพียงบอกว่าเกื้อกูลมารดานำสุขมาให้เกื้อกูลบิดานำสุขมาให้มันเป็นเรื่องของการสัมผัสโดยตรงถึงความสุขจากการได้เลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งหลายๆคนสัมผัสกันมาดูแลจนจากกันไปจากกันไปแล้วยังคิดถึงยังนั่งร้องไห้อีกถ้าแบบนี้แล้วก็ซาบซึ้งในพระคุณโดยไม่ต้องสอนไม่ต้องบังคับฉะนั้นเรื่องที่พระพุทธองค์นำมาตรัสนั้นเป็นปรากฏการณ์บางคนก็กำลังวิพากษ์วิจารณ์ลุกลับเข้ามาทำไมศาสนาพุทธต้องสอนเรื่องความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เนี่ยพ่อแม่ทำมาทำไมพ่อแม่ไม่กตัญญูลูกบ้างอะไรทำนองนี้แล้วก็มาพานหาศาสนาพุทธพระพุทธองค์นั้นเอาความจริงมาตรัสไม่ได้ไปบังคับบัญชาใครถ้าหากใครว่าตัวเองโตมามีอาชีพมีการงานดีไม่ได้เห็นพระคุณก็ไม่เห็นไม่เห็นจะเป็นอะไรพ่อแม่ส่งเสียเล่าเรียนมีอาชีพการงานดีฐานะดีรายได้ดีและไม่เห็นพระคุณสักนิดก็ไม่เป็นไรตามสบายก็จิตใจมันกระด้างทำยังไงใครจะไปทำให้อ่อนโยนได้แล้วริอ่านจะเป็นเจ้าลัทธิอกตัญญูซะด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทุกคนปัจจุบันนี้เขาชอบใช้คำว่าเปิดใจกว้างๆก็ได้ก็สุดแล้วแต่พื้นฐานเรายังจะรักพ่อรักแม่ของเราก็รักต่อไปเดินมาไม่ได้ผิดทางแต่ประการใดได้ทำหน้าที่ให้เต็มที่ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนเป็นคนควรรับบารอบเสียชีวิตไปอุทิศส่วนกุศลให้คือเราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ดีมีความสุขก็ทำต่อส่วนลัทธิใหม่ที่ไม่เห็นคุณค่าแม้แต่ของพ่อแม่และสิ่งอื่นๆก็ไม่เป็นอะไรเรียกว่าเป็นกลุ่มวัตถุนิยม เห็นอะไรที่มันสัมผัสได้ตรงหน้าฝ่ายวัตถุถือว่าเข้าใจได้แต่เมื่อไรเป็นนามธรรมหรือจินตนาการจะเข้าใจได้ยากการเกื้อกูลสมณะนำสุขมาให้ก็การดำรงอยู่ของวัดการได้ทำงานพระศาสนาของพระเจ้าพระสงฆ์ก็เกื้อกูลปัจจุบันนี้ก็มีหลายวัดได้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นการสร้างความมั่นคงทางศาสนาก็มีคนเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันข่าวจากส่วนต่างๆที่มีการจัดบรรพชาสามเณรก็มีผู้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่นำสุขมาการเกื้อกูลท่านผู้ประเสริฐก็คือคนดีทั้งหลายมาดูในพระไตรปิฎกว่าท่านฟุตโนตไว้ยังไงต่อไปก็ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าวันชราอันนี้ก็ถูกต้องท่านผู้มีศีลก็มีความสุขตลอดจนกระทั่งวันตายศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยล้วนเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วการได้ปัญญานำสุขมาให้คือการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นปัญญาสูงสุดรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้สลัดรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างรู้สงบเย็นนำความสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายนำความสุขมาให้นี่ก็พูดถึงความสุขที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างครบถ้วนการมีปัญญานำความสุขมาให้จึงมีการผลิตตำรามาอ่านเพื่อที่จะเพิ่มความสุขแต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขสะอาดบริสุทธิ์อยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราใครสนใจเรื่องไหนก็หาปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขราคาถูกปัจจุบันนี้ก็มีห้องสมุดกันเยอะดูทางอินเทอร์เน็ตต่างๆได้เพื่อให้เกิดปัญญาจะได้เป็นสุขนั้นเราก็มาเจริญสมาธิภาวนานำพาสุขกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภลังเสียงหมดพอดีรู้สึกว่าเสียงหมดขอบคุณนะประกาศรายชื่อหน่อยท่านทั้งหลายก็เป็นสหายของอาตมาวันไหนสหายมาเยอะก็นำสุขมาให้เมื่อมีกิจการงานสหายทั้งหลายนำสุขมาให้สหายก็คือผู้ไปในทางธรรมทางเดียวกันอย่างผู้ที่มาชมรายการในสหายก็คือเห็นชอบว่าการมาศึกษาพระไตรปิฎกนั้นดีเห็นด้วยเลยมาช่วยกันนี่เรียกว่าสหายชอบที่พระพุทธองค์ตรัสทีนี้การมาเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเราได้อะไรอีกได้ความสุขเกิดจากการได้ปัญญาเป็นความสุขปัญญาเกิดจากการฟังสุตตมยปัญญาก็มีความสุขจินตามยปัญญาขบคิดไปจริงเนาะนะภาวนาปัญญาสัมผัสด้วยใจแล้วเป็นสุขเพราะฉะนั้นนอกจากได้บุญสะสมบุญแล้วยังได้ปัญญาถ้าเป็นปัญญาดับทุกข์ไปเลยก็คือมีความสุขนั่นเองโยมโจ้โยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์ โยมแม่สมภาพคมสันโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมหมีภูโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมประพันธ์วงพานิชโยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมลำดวนขำดีวัดเทพวงศ์วรารามสวัสดีครับท่านพระครูเจ้าคณะตำบลหลังสวนโยมนารีโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมพรปันเบรดเล่โยมธนพรชูสุขโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมน้อยพรหมประเสริฐท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตปีนี้เริ่มต้นว่าจะมีสามเณร9รูปแต่บวชจริงได้ถึง13เณรเก่าอีก14ก็น่าอนุโมทนาดูจากรายการแล้วท่านดร.พระมหาพรมีกิจการเมื่อมีกิจการตามในพุทธภาษิตสหายทั้งหลายนำสุขมาให้ก็มีทั้งสหายหน้าวัดที่อำเภอสันขยอมตำบลมะขามหลวงจำนวนมากคนอีก400กว่าครอบครัวที่ดูแลวัดสันขยอมอยู่และมีสหายจากออสเตรเลียจากอเมริการ่วมกันบำรุงช่วย ภัตตาหารบ้างพาตรัยบ้างนะก็ทำให้การทำงานเกิดความราบรื่นมีสุขอันนี้พระพุทธภาษิตตรัสรับรองเมื่อมีกิจการสหายทั้งหลายนำความสุขมาให้เนี่ยถ้าใครติดตามเฟซท่านดร.พระมหาอัมพรก็ได้มีบรรดาสหายทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันส่วนหนึ่งของพี่น้องวัดพุทธปัญญาวันนั้นก็จากวันอังคารเช้าคุณสุพรรณิกาฉายาลักษณ์มาเลี้ยงคุณพยาวคุณจักริตก็บอกเอ้าช่วยเลี้ยงลูกเนนกันหน่อยอันนี้ก็ไปแล้วส่วนหนึ่ง ช่วยได้5 มื้อไปละ5 มื้อเป็นละโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบุญรัตน์ณสงขลาโยมพยาวเจนพนัสโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมหมีภูร่วมภาวนาสาธุโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมโจ้โยมศิวิไลโยมนารีเสไลโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมนารีโยมศิวิไลโยมแม่ร่วมด้วยช่วยกันYour man, your voice has gone for a while. ใช้ภาษาสวยอาจารย์ภาษาอังกฤษเตรียมอุดมศึกษา It's a back after taking a rest ค่ะสาธุจ้าโยมแม่โยมนพรัตน์บุญกอบโยมกิติมาบริกก็เป็นอันว่าขอบคุณสหายทั้งหลายเมื่อมีกิจการสหายทั้งหลายนำสุขมาให้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขอบคุณทุกท่านที่เดินทางธรรมด้วยกันขอจงพบแสงสว่างพบความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ